สิ่งที่ คุณวิกรมกรมดิษฐ์ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นจิตสำนึกที่สุดยอดแต่มันไม่ได้เป็นบรรทัดฐานหรอกแต่มันเป็นอาจจะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าคนเนี่ยคนหนึ่งที่ทำมาหากินอย่างสุจริตอย่างเต็มที่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วในที่สุดท่านก็อุทิศทรัพย์สินทั้งหมดของท่านเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อผู้คนจำนวนมากมันเป็นการกระทำที่ประเสริฐมันเป็นสุดยอดของวิสัยของผู้เสียสละจริงๆ